กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อทวดและพระสายใต้ที่น่าสะสมโดยคุณเทียมปัตตานีครับเอาละครับพี่เทียมฮะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวหลวงปู่ทวดนะในอีกมุมมองหนึ่งของคนที่ศึกษาแล้วก็สะสมอย่างพี่เทียมมาแล้วเรียบร้อยนะคราวนี้เราก็มาดูวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดบ้างที่พี่เทียมนำมาให้คุณผู้ชมดูวันนี้มาแล้วองค์ไหนก่อนนะสององค์นี้เป็นเนื้อว่านครับผมนะครับครับผมเป็นพระก็คือยุคแรกๆถูกไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมนี่นะครับแบบนี้ถือว่าความสวยงามนี่ถือว่าไงพี่ก็สักกี่เปอร์เซ็นต์สวยครับครับผมพอสวยคืออย่างที่พี่เทียมพูดคือเนื่องจากว่าสมัยก่อนอะแฮนด์เมดครับผมคืออาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนพระสมัยนี้แต่ส่วนใหญ่เนื้อว่านจะเป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมพี่ครับครับด้านหลังนี่ฮะเห็นรอยนิ้วมือกดเลยครับผมนี่นะฮะเป็นแฮนด์เมดครับครับผมว่านก็แน่นอนก็คือเป็นว่านที่ปู่ทิมท่านได้รับนิมิตใหม่อีกทีครับผมแล้วก็บวชตาแข้งแล้วบวชครับผมแล้วผสมกล้วยน้ำผึ้งอะไรต่างๆครับตามแบบโบราณครับผมครับสมัยนี้หากันยากนะก็ยากครับจะต้องแบบผสมน้ำผึ้งอะไรยากเดี๋ยวนี้มันก็มีเคมีอะไรปุ๊บไม่มีแล้วครับในการทำเช็คอย่างนั้นนี่ไม่มีแล้วครับผมต่อมานะก็เป็นเนื้อว่านเหมือนกันครับจะเป็นพิมพ์กลางครับจริงๆแล้วนี่เขาไม่ได้สร้างพิมพ์กลางนะครับครับผมคือจะสร้างพิมพ์ชายกับพิมพ์หญิงแค่นั้นเองแต่พิมพ์กลางนี่เกิดขึ้นมาจากย่อมาจากพิมพ์ใหญ่นะครับผมเพื่อจะสร้างเบ้าให้พิมพ์ได้เร็วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าเอาพิมพ์ใหญ่ไปถอดถูกไหมครับผมครับผมก็เลยขดลงไปครับผมครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ขดกันไม่มากนะพี่ครับใกล้เคียงไหมครับแต่ว่าพิมพ์ใหญ่เขาใหญ่กว่าอยู่ดีครับผมนี่นะความละเอียดคมชัดพิมพ์ใหญ่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันถูกถอดมาอีกทีครับผมครับผมอ่ะต่อมาครับพี่ต่อมาก็เป็นเนื้อโลหะครับนะสร้างปี2505คือเรียกว่าหลังตอรี่ครับที่เยอะที่นิยมมาครับปัจจุบันนี้ก็จะมีหลังตอรี่พิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์กลางพิมพ์เล็กแต่อันนี้จะเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำครับแต่อันนี้พิเศษก็คือเป็นเนื้อนวโลหะซึ่งหายากมากมีจำนวนการสร้างน้อยน้อยมากครับส่วนใหญ่จะอยู่ในตระกูลคณานุรักษ์กับวัฒนายากรท่านนะครับอ๋อนะฮะนี่สวยมากครับองค์นี้จำนวนสร้างน้อยครับครับปัจจุบันค่านิยมหลักอะไรพี่ก็หลังตอรี่เนี่ยถ้าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเนื้อพิเศษต้องแพงกว่าอย่างนี้เป็นล้านอยู่แล้วครับครับผมกี่ล้านก็ว่าไปตามความสะดวกคงจะไม่มากแล้วสุดท้ายครับผมอ่ะต่อมาครับพี่ครับอันนี้ก็เป็นปีศุกร์2505เหมือนกันครับนะฮะอันนี้จำนวนสร้างจะมีเยอะนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับคือเรียกว่าหลังหนังสือแบบนี้นะครับครับเพราะข้างหลังนี่จะเป็นตัวยันคาถาของท่านนะโมพุทธายะนะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาตรงนี้เป็นคาถาของหลวงปู่ทวดนะครับผมสวยงามนะครับปัจจุบันนี้ของเรียนแบบเนี่ยของปู่ทวดเป็นเยอะมากครับแล้วครับหมายมันว่างานฝีมืออันไหนก็แล้วแต่คุณเอ็ดที่มีค่านิยมสูงคนนิยมกันมากเนี่ยก็ย่อมมีคนทำเรียนแบบนะครับแล้วอีกอย่างนึงของปู่ทวดเนี่ยพอดังไปแล้วเนี่ยครับแต่ละจังหวัดแต่ละภาคต่างๆเนี่ยก็มีการจัดสร้างปู่ทวดครับซึ่งเขาก็จะสร้างได้เพราะเราไม่มีลิขสิทธิ์นี่ครับครับผมอ๋อจะเป็นค่านิยมหรือว่าเป็นความศรัทธาเนี่ยเราห้ามความศรัทธาของใครไม่ได้นะครับถูกต้องแล้วก็การเรียนแบบนี่สิครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีพยายามจะเรียนแบบของวัชังให้เนี่ยครับผมซึ่งเราเรียกว่าของเก๋หรือของปลอมนั่นเองแล้วงานฝีมือมันในปัจจุบันก็น่ากลัวไหมพัฒนากันทั้งนั้นเลยครับจากไม่ค่อยจะสวยไม่ค่อยจะดีทุกวันนี้ก็ดีขึ้นครับผมนะครับแต่ก็ยังพอจะแยกแยะได้ถ้าเราได้ศึกษาถ้าพูดเป็นเซียนพระทางด้านหลวงปู่ทวดโดยแท้จริงเขาจะแยกแยะได้หมดครับผมเอาละฮะมาอ่ะเสร็จเรียบร้อยปู่ทวดไปแล้วต่อมาพี่เทียมมีเกี่ยวกับพระเกจิคณาจารย์สายใต้ที่น่าสนใจมาด้วยครับถ้าพูดถึงปัตตานีนอกจากท่านอาจารย์ทิมครับผมพระผู้สร้างปู่ทวดแล้วนะครับท่านมีศิษย์พี่อยู่คนหนึ่งนะชื่อเสียงโด่งดังอ๋อเหรอฮะครับผมพระอาจารย์ทิมและก็หลวงพ่อดำวัดตุยงหรือวัดมุจลินนี่นะครับซึ่งเป็นศิษย์พี่ของพระอาจารย์ทิมครับครับต่างเป็นต่างก็มาศึกษาวิชากับหลวงพ่อชุมครับวัดตุยงก็คือพระครูวิบูลสมณวัตรครับผมนะครับครับซึ่งวัดมุจลินเนี่ยเป็นวัดสร้างโดยในสมัยร.5ครับครับและเป็นอารามหลวงของปริยัติธรรมครับนะครับหลวงพ่อดำและอาจารย์ทิมก็มาฝากตัวเป็นศิษย์ของพ่อชุมครับนะครับครับเรียน
ฤษฎาคมจากพระองค์นี้ซึ่งเป็นพระเกจิที่น่านับถือและโด่งดังครับผมในสมัยยุคของท่านเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยครับท่านได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกหลวงพ่อเพชรครับพิจิตรด้วยครับจังหวัดพิจิตรครับและนำจอบหลวงพ่อเพชรมาแจกที่ปัตตานีด้วยครับนะครับทีนี้หลวงพ่อดำเองก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้แต่ท่านจะสร้างเป็นเหรียญซะมากกว่านะครับอ๋อไหนฮะอันนี้ครับนี่เลยคือเหรียญหลวงพ่อดำครับรุ่นแรกนี่นะครับรุ่นแรกจะมีเพียงเนื้อเดียวครับคือเนื้อทองแดงลมดำครับผมท่านแจกกับมือทุกองค์นะครับไม่มีการจำหน่ายไม่มีการวางราคาที่วัดครับเมื่อท่านอายุครบ80ปีครับ80ปีนี่ถือว่าเป็นแซยิดของพระนะฮะ60พรรษาครับครับผมเอาพอดีก็มีผู้มีศรัทธาเนี่ยจัดสร้างเหรียญให้กับท่านครับเมื่อนำมาปลุกเสกแล้วเมื่อปี2516ครับก็แจกให้กับญาติโยมโดยไม่มีมูลค่าว่าต้องทำบุญเท่านั้นเท่านี้ไม่มีครับครับอันนี้ใครจะมีจิตศรัทธาจะทำบุญก็ไปทำบุญที่คณะกรรมการครับผมนะครับไม่ใช่ที่หลวงพ่อดำเสร็จแล้วก็ไปรับเหรียญจากหลวงพ่อไม่ฮะคือหมายความมารับเหรียญก่อนเลยใครจะไม่มีเงินจะทำบุญอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรเลยครับท่านแจกทุกคนท่านเมตตามากครับผมครับด้านแรกนี่พ.ศ. 2516นะครับมีเพียงเนื้อเดียวคือเหรียญทองแดงลมดำนะครับต่อมาเนี่ยพ.ศ. 2519คณะกรรมการของวัดเนี่ยจะได้จัดสร้างเหรียญคล้ายกับครับผมรุ่นหนึ่งแต่ลงพ.ศ.ไว้ว่า 2519 เหมือนย้อนยุคประมาณนี้นะครับผมจะมีเนื้อนวะโลหะเข้ามาแล้วครับครับผมเนื้อนวะโลหะเนื้อทองแดงครับมีเพิ่มเติมแล้วครับครับผมแล้วก็พอรุ่น3ครับก็สร้างเป็นเหรียญลูกไข่นะครับท่านก็สร้างมาหลายรุ่นครับจนท่านมาสิ้นปี2526ครับนะครับแล้วพิมพ์นี้นี่คือแกะใหม่หรือว่าถอดพิมพ์จากอันเดิมมาแกะใหม่ครับอ๋อแกะใหม่แต่คือแกะแบบย้อนยุคล้อพิมพ์อ่ะครับผมครับนี่คือพระคณาจารย์ที่ครับโด่งดังอีกองค์นึงของเมืองปัตตานีครับผมนะครับคุณเอสครับผมส่วนพระคณาจารย์ทางด้านใต้เนี่ยครับก็มีพระคณาจารย์ที่โด่งดังอยู่หลายองค์ครับผมนะครับอย่าลืมว่าณที่เขาอ้อเนี่ยเรามีสำนักเขาอ้อซึ่งเป็นตักศิลาแห่งแดนใต้นะครับผมครับพระสืบทอดมาหลายร้อยปีเป็นร้อยปีนะครับก็ได้สร้างพระคณาจารย์ที่กระจายอยู่ตามภาคใต้ไม่ว่าจะตั้งแต่จังหวัดชุมพรยันลงไปถึงยะลาปัตตานีครับผมซึ่งมีทั้งคารวาสมีทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่สำเร็จวิชาจากเขาอ้อนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปกระจายต่างๆเนี่ยจะเป็นพระภิกษุมากกว่าครับซึ่งได้เรียนกฤษฎาคมได้เรียนวิชาอะไรต่างๆจากสำนักเขาอ้อครับโด่งดังมีหลายองค์ทีเดียวนะครับหลวงพ่อดิษฐ์วัดปากสะหลวงพ่อปานวัดดอนสาไอหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อครับผมอาจารย์นำวัดดอนสาลาครับผมครับนะครับเหล่านี้จะมีเยอะครับและอีกองค์นึงที่อดพูดถึงท่านไม่ได้เลยครับก็คือหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์สายเขาอ้อมครับผมครับพ่อท่านคล้ายหรือหลวงพ่อคล้ายเนี่ยชาวใต้เขาจะเรียกว่าพ่อท่านคล้ายครับผมนะครับเป็นพระที่น่านับถือเป็นอย่างยิ่งนะครับและมีชื่อเสียงโด่งดังมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศเลยครับครับท่านเป็นพระที่จริยวัตรงามนะครับรับกิจนิมนต์ทุกที่ไม่ว่าจะใกล้ไกลครับผมนะครับก็เป็นที่รู้จักของชาวใต้ครับนะครับส่วนพระที่เก่าแก่ของเมืองใต้เนี่ยผมพูดถึงพระกลุกเลยนะครับครับพระกลุกทางเมืองใต้นี่ก็จะมีกลุกนางตาและกลุกท่าเรือนะครับที่เป็นกลุกนางตาของทางใต้ครับผมครับกลุกท่าเรือเนี่ยจะเป็นเราดูจากศิลปะของพระในยุคสมัยนั้นแล้วก็สืบทอดกันมาครับจะเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาซึ่งสมัยนั้นล่องกันทางสำเภาครับผมก็มีช่างเข้ามานะครับเนี่ยจะให้คุณเอสดูอย่างว่าเป็นพระเก่าแก่ของเมืองใต้นะครับธรรมดาเราจะเจอแต่เนื้อดินครับครับแต่องค์นี้เจอในกุเป็นเนื้อสำริดครับซึ่งหายากมากได้เห็นเพียงไม่กี่องค์นะครับครับผมนะครับแต่ศิลปะของท่านเนี่ยจะเป็นศิลปะของอยุธยาโดยแท้ครับผมนะครับตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นศิลปะอยุธยาไม่ว่าจะเป็นองค์พระไม่ว่าจะเป็นซุ้มหรือการนั่งหรือบัวนะครับช่างที่สืบทอดมาจากอยุธยา
ครับก็จะเป็นอย่างนี้แบบถ้าช่างศรีวิชัยก็จะเป็นอีกอย่างครับผมสุโขทัยอย่างครับผมครับผมเพราะถ้าพูดถึงศรีวิชัยต้องพูดถึงยุคสมัยนู้นครับนะครับสมัยนั้นจะเป็นสร้างด้วยพระดินดิบซะมากกว่าครับครับแต่มายุคหลังๆเนี่ยถึงจะเป็นสร้างรูปพระพุทธที่สวยงามขึ้นมาได้ครับผมนะครับผมแล้วคณาจารย์ทางใต้บอกได้เลยครับมีหลายองค์มากครับที่โด่งดังครับไปทั่วเมืองไทยนะฮะเหมือนอย่างสำนักเขาอ้อนการทองเท่าเนี่ยสร้างพระบิดาครับนะครับถือว่าสำนักเขาอ้อนนี่เหมือนเป็นต้นตำรับในการสร้างพระบิดาโดยล้อมาจากบิดาของนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในยุคอยุธยาเหมือนกันครับชอบฝังตามปูกตามถ้ำนะครับเป็นศิลปะที่งดงามครับนะครับเป็นโลหะหล่อเขาอ้อก็สืบทอดอันนี้มาครับนะครับและคณาจารย์รุ่นหลังๆก็ได้สืบทอดวิชาการสร้างพระบิดาเนี่ยครับไปยังภาคใต้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าต้นตำรับเนี่ยก็คือจากเขาอ้อถูกไหมแล้วก็ถูกส่งต่ออาจจะมีศิลปะอันนู้นนี่มาร่วมมาแจมมาแบบคือบิดกันไปคือผมบอกคุณเอ็นแล้วนะครับว่าเขาอ้อนี่เท่ากับเป็นตักศิลาครับผมแห่งแดนใต้นะครับพระบิดาของหลวงพ่อแดงพระรูปหล่อครับผมคณาจารย์รูปหล่อคณาจารย์นะครับของหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักนะครับเป็นการหล่อเบ้าดินไทยครับหล่อแบบโบราณจะออกมาลักษณะอย่างนี้ครับนะครับผมสวยงามนะฮะมีขี้เบ้าแล้วก็ติดยังอยู่เลยนะก็จะเป็นการหล่อเบ้าดินไทยครับครับนี่ครับพระบิดาหรือพระคณาจารย์ที่มีการสร้างในภาคใต้นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจากสายขออ้อนะครับอันนี้พระคณาจารย์ทางด้านใต้เนี่ยมีหลายองค์ทีเดียวครับที่มีกิจสราคมที่เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนเนี่ยครับเยอะมากครับนะครับเมื่อเราเจาะไปแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลครับไว้กับลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นตะกรุดไม่ว่าจะเป็นการหล่อรูปหล่อครับเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มครับนะครับก็มีการสร้างมาสืบทอดมาให้กับลูกศิษย์มาตลอดนะครับทุกวันนี้ในวงการพระเครื่องครับก็มีการสอบหานะครับบางชิ้นบางเหรียญเนี่ยข้อราคาสูงทีเดียวครับผมนะครับแต่มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าของที่สวยของที่ยังสมบูรณ์เนี่ยในสร้างในตอนนั้นเนี่ยมาทุกวันนี้เนี่ยจะหาสภาพดีๆสวยๆย่อมมีน้อยครับยากครับเพราะนั้นทั้งแท้ทั้งสวยครับก็ราคาก็ต้องสูงไม่ธรรมดาก็มีคนอยากได้ถูกนะครับราคาพระไม่มีใครเป็นผู้กำหนดนะครับครับอยู่ที่ความพอใจครับนะครับเช่นเราไปกำหนดเหมือนราคาอย่างอื่นของน่าอนอนตายตัวไม่มีหรอกครับครับนะครับคือผู้ที่เล่นพระก็เหมือนกันเขาเล่นด้วยความศรัทธาเล่นด้วยความเลื่อมใสอยากจะสะสมเอาไว้เมื่ออย่างผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ต้องเล่นพระทางใต้ถูกไหมครับครับผมแต่เราก็ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เนี่ยพอขึ้นมาอยู่ทางด้านภาคกลางพระที่ผมชอบในหัวใจก็มีเยอะครับผมนะครับเครื่องรางที่ผมอยากได้ก็ต้องมีก็มีเยอะครับผมเมื่อเรามาเล่นแล้วเล่นพระแล้วขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วผมก็ได้รับความรู้จากผู้ใหญ่ครับที่เมตตาให้ความรู้เรายกตัวอย่างเช่นนายกสมาคมพยัพธำพันธ์เนี่ยพยัพเป็นผู้ให้ความรู้กับน้องๆป่าเขาชอบเก็บพวกเครื่องรางอยู่แล้วครับผมทั้งภาพปิดตาและเครื่องรางผมได้รับความเมตตาจากท่านศึกษาจากท่านได้เห็นได้ศึกษาที่คุณเอ็ดคุณจะเก่งในเรื่องพระหรือจะรู้แน่เนี่ยถ้าคุณไม่เป็นเจ้าของเนี่ยยากมากครับแค่ดูเราก็ผ่านผ่านแล้วเราก็ลืมแต่ไม่ต้องแต่ถ้าหากว่าเรามีเป็นเจ้าของเราชอบอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็อดหยิบส่องไม่ได้ก็ดูบ่อยจนซึมซับเข้าไปนะครับเมื่อได้เห็นต่อมาเปรียบเทียบกับองค์ที่เรามีอยู่นะครับนี่คือเสียนพระต้องหมั่นศึกษาหมั่นดูหมั่นที่จะค้นคว้าหาความรู้นะครับนี่คือครับผมระยะหลังจึงมาศึกษาพระพระพุทธกาลครับผมเป็นพระปิดตานะครับพระเก่าๆตะกรุดเช่นมีดหมอกลิ่งหนึ่งในเบญจกิ่งนอกก็คือกิ่งตะกั่วเป็นความใฝ่ฝันผมตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับผมนะครับเอาละพี่เทียมเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าทั้งหมดนี้เลย
ป็นเครื่องรางของขลังที่พี่เทียมเพิ่งแบบเหมือนกับระยะหลังๆเนี่ยครับผมสะสมส่วนตัววันนี้นำมาให้ดูกันเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันพักสักครู่เดี๋ยวครับ